ล่าสุดมันมีประเด็นกรณีเกี่ยวกับแอมอีกฮะทางด้านของมูลนิธิวินวินเขาเปิดปมประเด็นเรื่องของการออกรถถามว่าถ้าจำได้ธุรกิจของแอมเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องจำนำรถใช่ค่ะแล้วก็มีเงินกู้ด้วยถูกไหมฮะปรากฏว่าวันนี้เขาเขียนเลยเนี่ยนะฮะมูลนิธิวินวินข้อความที่เขียนบอกว่า84วันจะพากันมาเดินห้างใครรู้ว่าห้างไหนบอกด้วยนะต้นอ้อจะไปรอรู้สึกจะเย้ยตำรวจเหลือเกินคืออย่างนี้มันมีข่าวว่าผู้ที่สนิทกับคุณแอมสายนายทนายถูกไหมคือเขากำลังคิดว่าเอ๊ะทนายเคยไปให้สัมภาษณ์หรือเปล่าที่บอกว่าเดี๋ยวจะพาถ้าแอมได้ประกันตัวเนี่ยนะจะพาไปเดินห้างมูลนิธินี้ก็เลยบอกช่วยบอกหน่อยสิว่าตรงไหนอะไรยังไงแต่ประเด็นคือวันนี้คุณผู้ชมฮะเราได้มีอีกประเด็นนึงที่มูลนิธิวินวินใช่ไหมเขากำลังติดตามก็คือเรื่องของกรณีเกี่ยวกับรถมันคืออะไรอะเมคือเป็นลักษณะเหมือนกับว่าแอมเขาจะทำอีกเรื่องนึงที่เหมือนกับให้คนที่เขาเป็นหนี้นอกระบบไปดาวรถป้ายแดงจากธนาคารไฟแนนซ์เนี่ยค่ะคือระบบถูกต้องตามกฎหมายอะเพื่อที่จะเอาเงินจากตรงนั้นเนี่ยมาโปะหนี้นอกระบบแล้วก็ให้ไปเป็นหนี้ในระบบแทนแต่ว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดกับครูออสที่บอกว่าเอ๊ะ oh. ไปซื้อป้ายแดงมาแต่ที่บ้านไม่รู้เลยว่าไปออกป้ายแดงช่วยเปิดภาพครูออสขึ้นมาหน่อยครูออสก็เป็นเหยื่ออีกคนนึงที่ตายอีกเหมือนกันลองเปิดคู่ขนานขึ้นมากับมูลนิธิเขาเลยก็ได้นะฮะเล่าให้ฟังงี้ย่อๆเลยที่เขากำลังสงสัยคือเยแอมเนี่ยเขามีธุรกิจก็คือจำนำรถคุณผู้ชมฮะครูออสเนี่ยเป็นคนซึ่งตอนนั้นเสียชีวิตเพราะอะไรนะขนมจีนนี่ใช่ไหมขนมจีนกับน้ำสมุนไพรที่อยู่ในตู้เย็นเล็กอะค่ะคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมแล้วปรากฏว่าครอบครัวไม่รู้เลยว่าครูออสเนี่ยไปออกรถใช่แต่ตอนหลังครูออสตายก็มีการมาทวงจากไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ก็มาแจ้งไปแจ้งหนี้บอกไม่ได้ผ่อนมาหลายงวดแล้วซึ่งครอบครัวก็ตกใจเฮ้ยบอกครูออสไปติดหนี้ตอนไหนไปซื้อรถตอนไหนสุดท้ายไล่เบี้ยกันไปก็ไปเจอว่าครูออสเนี่ยกับแอมใช่ไหมใช่เขาถูกแอมหรือเปล่าให้พาเหมือนกับว่าไปทำสัญญาซื้อรถใช่ไหมใช่และหลังจากนั้นพอซื้อรถอะไรเสร็จสับคุณผู้ชมฮะที่มันน่าแปลกคือครูออสไม่ได้รถถูกป่ะไม่ได้รถแต่แกตายแล้วคำถามคือรถมันไปอยู่ที่ไหนครับจนถึงวันนี้แต่ครูออสเป็นหนี้และที่น่าสนใจคือว่าเวลาคนเป็นหนี้แล้วตายถือว่าจบคุณผู้ชมฮะแล้วคนที่มันขโมยรถไปอ่ะมันสบายเลยนะถูกไหมคือเขาบอกว่าลักษณะเหมือนกับว่าพอออกรถป้ายแดงมาปั๊บจะเอารถป้ายแดงคันนี้ไปขายต่อให้กับเฮียต่อเต่าคนหนึ่งที่เป็นเต็นท์รถเหมือนให้ราคาอาจจะถูกกว่าสักครึ่งนึงแต่มันคุ้มถ้าเอาไปปิดหนี้นอกระบบซึ่งก็เลยทำให้ครูออสเลยถูกตกเป็นเหยื่อด้วยหรือเปล่าไม่แล้วพอครูออสตายก็กลายเป็นว่าครูออสเองเนี่ยก็มีสัญญาเรื่องของติดหนี้ไฟแนนซ์ทั้งหมดนี้เขาก็เลยบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องวางยาแล้วนะมันมีการชักชวนกันไปก่อนหน้านี้ทำธุรกิจแบบนี้แล้วเหมือนกับเหยื่อสุดท้ายก็มาตายเพราะว่าไม่เคยตอนนี้มูลนิธิวินวินนะคะก็ได้เบาะแสเกี่ยวกับนายทุนที่รับซื้อรถป้ายแดงนะคะที่นางสาวแอมเนี่ยพาหลายๆคนนะคะไปออกรถที่โชว์รูมนะคะแล้วนำรถเนี่ยไปขายให้กับนายทุนคนนี้แล้วรถป้ายแดงเหล่านี้ไปไหนเอาไปทำอะไรนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่แอมพาไปออกรถป้ายแดงเหล่านี้เนี่ยเสียชีวิตลงไปนะคะและมีใบแจ้งหนี้เนี่ยมาถึงที่บ้านซึ่งทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตเองเนี่ยก็ไม่เคยรู้เลยว่ารถคันนี้คือรถใครเป็นรถที่ไปออกเมื่อไหร่เพราะว่าไม่เคยเห็นตัวรถเลยตอนนี้ทางมูลนิธิวินวินมีข้อมูลเกี่ยวกับนายทุนคนนี้และมีข้อมูลโชว์รูมที่นางสาวแอมแนะนำให้คนเหล่านี้ไปออกรถและมีเบอร์โทรของเซลที่ดำเนินการเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะติดตามกันเรื่องนี้อีกนะคะว่าเราจะทำยังไงกับขั้นตอนนี้ต่อไปคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันเนี่ยพอมันมีประเด็นนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเราก็เลยไปเจอกับทางด้านน้องชายของครูออสเพื่อไปสอบถามว่าข้อที่จริงมันเกิดอะไรขึ้น คุณกิตติเองเนี่ยเขาเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับบอกว่าเอาจริงครอบครัวเนี่ยเข้าใจว่าครูออสได้มีการไปซื้อรถแล้วไม่จ่ายใช่ไหมเมย์ใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้ครอบครัวเข้าใจว่าครูออสไปซื้อรถแล้วไม่จ่ายหรือเปล่าแต่ก็ไม่รู้ไปซื้อที่ไหนใครเกี่ยวข้องอะไรบ้างจนมามีข้อมูลจากเหยื่อรวมไปถึงคนที่รอดชีวิตออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการออกรถป้ายแดงหรือว่าออกรถแล้วตายเนี่ยแหละค่ะทำให้น้องชายของครูออสเชื่อมากขึ้นว่าการตายของครูออสน่าจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ไหมเพราะหลังจากงานศพครูออสอย่างที่บอกไฟแนนซ์ค่ะก็โทรศัพท์มาถามบอกเอ๊ะขาดการจ่ายค่างวดไปนะเขาก็งงเอ๊ะจ่ายค่างวดอะไรไม่เคยเห็นรถคันนี้มาที่บ้านมาก่อนเลยเนี่ยนะคะซึ่งปรากฏว่าเจ้าหน้าที่มาที่บ้านก็ไม่เจอรถแล้วทางครอบครัวก็ต้องยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่เคยเห็นรถคันนี้คือครูออสไม่เคยเอามาที่บ้านให้เลยปรากฏว่าธนาคารเขาก็บอกเอาข้อมูลไปดูเนี่ยมันเป็นแบบนี้มีการไปซื้อรถมาจากเต็นท์รถแห่งหนึ่งที่ดอนตูมนี่แหละค่ะมันก็เลยทำให้เรื่องมันแดงขึ้นค่ะ
ไปครับไม่ทราบครับเพิ่งจะมาทราบตอนที่เสียชีวิตนะครับตอนนั้นยังไงฮะเรามารู้ตอนไหนว่าเขามีการไปออกรถเอาไว้ก็เวลาเธอเสียชีวิตไปแล้วอะทางบริษัทไฟแนนซ์ติดต่อมาเรื่องรถเนี่ยแหละครับถึงได้รู้ว่าออกรถอะไรกันเนี่ยแหละครับตอนแรกมีการโทรมาก่อนโทรมาก่อนครับโทรมาถามถึงว่าคุณพุทธศรีเป็นอะไรอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามีการแจ้งการเสียชีวิตเนี่ยครับแล้วจู่ๆหลังจากนั้นนับไปนานแค่ไหนแล้วถึงจะมีไฟแนนซ์เข้ามาที่บ้านเราเสร็จจากการศพครับประมาณช่วงเดือนธันวาแสดงว่าทิ้งห่างไม่นานเลยไม่นานตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยคือเขามาถามอะไรนะที่บ้านถามหารถอะถามหารถแล้วรถมันมีไหมผมไม่รู้ว่ามีไม่มีอะตอนนั้นเขาถามว่าไงมาถามหารถว่าเคยเห็นรถคันนี้บ้างไหมคุณครูพุทธศรีเคยออกรถคันนี้เคยขับมาเห็นบ้างไหมผมอะทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณผู้ชมฮะก็เอาเป็นว่าณตอนนี้คดีของเขาค่ะก็รอหมายจับเพิ่มอีกหนึ่งคดี